สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องเอามาก็เคป๊อปสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากันดีกว่านะครับเพราะว่าตาลิสนั้นคือตัวแทนของประเทศไทยไปสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองไทยนะครับบนรันเวย์หรือว่าเวทีของ Victoria's Secret เพิ่งเริ่มงานไปเมื่อช่วงเช้าๆที่ผ่านมาตามเวลาไทยนะครับตอนนี้งานเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่กระแสเนี่ยยังคงแรงอย่างต่อเนื่องลิซ่า X Victoria's Secret Fashion Show กลับมาในรอบ6ปีของงานและเป็นครั้งแรกของลิซ่าครั้งแรกคนไทยคนแรกศิลปินไทยคนแรกที่สามารถขึ้นไปยืนจุดนี้ได้ลิซ่าก็คือคนที่คอยสร้างตำนานและชื่อเสียงให้กับบ้านเรานะครับในงานเนี่ยคือดีมากตั้งแต่เริ่มต้นที่เดินพิงค์คาร์เพ็ตแล้วก็ต่อด้วยลิซ่าขึ้นมาโชว์ร็อกสตาร์แบบปังๆนะครับช่วงที่โชว์กับนางแบบลิซ่าเลือกเพลง Moonlit Floor แล้วก็ร่วมกันนะครับกับนางฟ้า Victoria's Secret ร้อง Moonlit Floor ไปด้วยและให้นางฟ้า Victoria's Secret เนี่ยเขาก็เดินแบบสับๆเข้ากันดีๆนะครับทั้งเพลงทั้งบรรยากาศในงานทั้งนางแบบด้วยเป็นตัวแม่3ศิลปินที่ได้มาร่วมงานครั้งนี้นะครับแล้วก็นางแบบ Victoria's Secret เนี่ยก็คือแบบมากันหมดเลยตัวแม่ตัวมัมตัวบรรดาแห่ง Catwalk เนี่ยขนกันมาเพียบลูกของลิซ่าเนี่ย3ลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นเดิน Pink Carpet Rockstar หรือว่า Moonlit Floor คือดีจึ้งตาแตกสวยระเบิดระเบ้อที่สุดโดยเฉพาะชุดที่ลิซ่านั้นใส่ขึ้นโชว์นะครับความแบบชุดดำลายลูกไม้เซ็กซี่ติดแกรมแล้วก็แบบดูเท่ในเวลาเดียวกันกับปีกของลิซ่าที่เป็นปีกดอกกุหลาบนะครับคริสตัลจับใจสวยสะท้อนแสงไฟบนเวทีมากเลยลิซ่ารับบทในทีมสีดำนะครับมีความแบบดาร์กเท่ๆและก็ตัดกับแสงบนเวทีที่เป็นสีเหลืองทองอารามคือสวยมากสวยจริงๆติดแกรมสุดๆประทับใจทั้งคนดูในงานแล้วก็ทั้งคนที่ดูไลฟ์สดด้วยนะครับเป็นการกลับมาที่สมศักดิ์ศรีของ Victoria's Secret แล้วก็เป็นการขึ้นเวทีครั้งแรกของลิซ่าที่สมมงมากแม่ดีจนไม่รู้จะหาคำอะไรมาอวยลาวนะครับไหนใครเป็นแฟนคลับลิซ่าเป็นยังไงกันบ้างกับ Victoria's Secret Fashion Show ในวันนี้ชอบกันหรือเปล่าเต็ม10ให้คะแนนเท่าไหร่กันนะครับเราเชื่อว่าเกินกว่านั้นแน่นอนคลิปนี้ต้องขอตัวลาแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยครับอันยอง